แล้วก็อะไรที่แบบเกี่ยวกับเจ้านายแต่ละคนนะคะเขาจะให้เราช่วยทำอย่างอื่นหรือของเราก็จะมีล้างรถอะไรแบบนี้นะคะหรือทำอย่างอื่นแล้วก็อาจจะได้ทำอย่างอื่นเกี่ยวกับเรื่องเจ้านายนะคะแล้วแต่ว่าเราจะได้แบบเจ้านายแบบไหนนะคะแล้วก็แล้วแต่เราด้วยเนาะก็เหมือนเราเป็นลูกจ้างเขาอะไรแบบนี้นะคะก็ทำหลายๆอย่างรวมกันเลยเนาะนั่นแหละแต่ที่สำคัญก็ทำความสะอาดก็ต้องทำให้เก่งด้วยนะคะแล้วก็สุขภาพร่างกายต้องแข็งแรงนะคะเขาให้ทำอะไรแล้วก็ทำได้เนาะยกของหรือว่าทำอะไรต่างๆนะคะก็ถือว่าสนุกดีนะคะทุกคนแล้วก็ที่สำคัญต้องเข้ากับเพื่อนร่วมงานให้ได้นะคะต้องแบบเฟรนลี่กับลูกค้าถ้าทำงานเกี่ยวกับร้านอาหารเนาะต้องแบบมีความจริงใจนะคะแล้วก็รักในงานบริการแล้วก็มีความคิดในงานที่ทำเนาะการแบบล้างจานเก็บจานเช็ดช้อนอะไรพวกนี้นะคะเช็ดแก้วล้างแก้วอะไรเงี้ยหรือบางทีอาจจะไม่ได้เช็ดแก้วเนาะแบบมันบินเครื่องแล้วมันก็ล้างของมันเองเลยแล้วก็แค่ล้างอย่างเดียวเนาะเป็นเครื่องล้างแก้วเครื่องล้างจานมันมีเครื่องเยอะมากๆเลยนะคะมีหลากหลายนะคะแล้วแต่ว่าเจ้านายเราจะเขาจะคิดทำแบบไหนเช่นเราสามารถทำเป็น take away ได้ทำอะไรเงี้ยคือมีงานอะไรทำได้แล้วก็ทำไอศกรีมทำนั่นทำนี่อะไรเงี้ยนะคะก็เนี่ยแหละนะคะงานเมืองนอกก็ต้องทำได้หลายอย่างไม่ได้แบบว่าแบ่งเป็นหน้าที่แบบถ้าทำที่เมืองไทยเนาะเคยทำเป็นร้านอาหารเงี้ยทำแค่เซอร์วิสก็รับออเดอร์กับเก็บจานอะไรอย่างเงี้ยเอาไปเสิร์ฟอะไรเงี้ยแค่นี้แล้วก็ทอนเงินก็มีคนทอนให้เราแค่ไปบอกแคชเชียร์อะไรเงี้ยแต่นี่คือเรามีความสามารถที่ต้องทำได้เองแบบเขาเรียกว่าสากกระเบือยันเรือรบจริงๆอ่ะต้องแบบทำได้แล้วก็มีไหวพริบแล้วก็เรียนรู้ที่จะทำมันให้ได้อะไรเงี้ยหลายๆอย่างนะคะฉะนั้นนะคะฝากไว้นะคะฝึกทักษะความสามารถไว้หลายๆด้านนะคะแล้วมันจะเป็นประโยชน์กับตัวเรามากๆเลยนะคะโอเคขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบาย